คุณหมอสุกิจอัตโถปกรณ์นะคะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการชี้แจงว่าเงินส่วนต่างๆที่คุณศิระและทีมงานจะต้องคืนจากเรื่องนี้มีจำนวนเท่าไหร่อย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณหมอสุกิจอัตโถปกรณ์เลยค่ะเมื่อมีประกาศทีนี้เราถ้าเมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงคำวินิจฉัยเต็มเมื่อไหร่นะครับก็คงจะได้ดำเนินการแต่ระหว่างนี้ทางฝ่ายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยสำนักงานการคลังนะครับก็จะได้รวบรวมจำนวนเงินแล้วก็จะรายงานไปที่สำนักงานเลขาหรือท่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อแจ้งไปยังคุณศิระนะครับให้คืนเงินหลังจากวันแจ้งนะครับภายใน30วันที่ได้รับหนังสือแจ้งแต่ขั้นตอนนั้นยังไม่ถึงนะครับทีนี้มีข้อสงสัยกันมากถึงว่าจำนวนเงินเท่าไหร่วันนี้ผมก็คงจะไม่สามารถนำจำนวนเงินนั้นมาเปิดเผยได้นะครับแต่ว่ามีรายละเอียดนะคะว่ามีเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเนี่ยนะคะที่คิดตั้งแต่24มีนา62จนถึง22ธันวา64เดือนละ 113,560 บาทค่าใช้จ่ายในการเดินทางบำชุมก็คือค่าพาหนะค่าเบี้ยประชุมนะคะประชุมครั้งหนึ่งได้ 1,500 วันหนึ่งประชุมได้ไม่เกิน2คณะนะคะค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการครั้งละ800วันหนึ่งไม่เกิน2ครั้งค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกก็คือผู้ช่วยสส5คนคนละ 15,000 ผู้ชำนาญการประจำตัวสส2คนคนละ 15,000 แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสส1คนคนละ 24,000 บาทมีค่าโดยสารเครื่องบินนะคะที่เดินทางไปไหนมาไหนค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมาธิการทั้งหมดนี้เมื่อสรุปทั้งหมดแล้วเขาจะมีการรวบรวมแล้วก็แจ้งไปยังคุณศิระและคุณศิระต้องคืนภายใน30วันนะคะเอาดูกลมๆนี่ก็น่าจะประมาณ 7-8 ล้านประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะอย่างค่าผู้ช่วยสสเงินเดือนผู้ช่วยสสแบบเนี้ยค่ะนะก็เมื่อกี้ตกลงใครจะต้องคืนนี่เราก็ยังไม่รู้ข้อระเบียบนะค่ะถ้าแม้ยังพูดช่วยสส 15,000 เนี่ยก็ลำบากกันนะใช่ก็ใช้ไปหมดแล้วอ่ะแล้วตั้งแต่วันที่เดือนมีนาเลยคุณนันทิยาตั้งแต่แล้วจนถึงวันนี้ก็โห2ปีกว่า3ปีอ่ะแล้วเขาก็ไม่ผิดนะพูดถึงอ่ะเขาก็แหมจะเขาก็ไม่รู้อ่ะสมมติว่าคุณจะมาคุณเป็นสสคุณจะมาพี่ปรเมศมาช่วยเป็นผู้ช่วยหรือเป็นผู้ชำนาญการให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยได้ขอตรวจคุณสมบัติหน่อยนะ ตกงานพอดีเลย นั่นสิคะ